สวัสดีครับก็กลับมาพบกับบาบาบายอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมผมก็มีค็อกเทลมาฝาก1ตัวนะครับเป็นค็อกเทลสุดฮิตวันนี้ผมจะมาทำมาการิต้านะครับซึ่งเป็นสูตรเวอร์ชั่นดีกว่าสแตนดาร์ดเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับมาการิต้านะครับต้องมีเตกิล่านะครับคอนโทรลนะครับผมแล้วก็เกลือนะฮะขาดไม่ได้แล้วก็มะนาวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นเอามะนาวนะฮะริมปากแก้วนะครับครึ่งเดียวพอนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือไปแตะตรงปากแก้วนะครับประมาณนี้นะฮะเราจะริมแค่ครึ่งเดียวพอเพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ชอบเกลือนะครับต่อไปเริ่มด้วยเตกิล่านะครับผมจะใช้30 ml นะครับผมแล้วก็เป็นคอนโทรลนะครับตัวนี้ใช้แค่20 ml นะครับแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะฮะใช้มะนาวคั้นสดเลยก็จะใช้20 ml นะครับผมส่วนผสมก็มีแค่นี้นะฮะ3อย่างเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งนะครับก็เชกเช็คเสร็จเรียบร้อยเราก็มารินใส่แก้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายการนิดด้วยมะนาวชิ้นแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้มาการิต้าเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดไปทำที่บ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปกดไลค์แฟนเพจของบาบาบาใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ